ายลองลกนะครับก็มาลองดูกันมันจะพักครับกัดตัวปลาตรงนี้น้ำบานเลยก็เดี๋ยวมาลองเป็นกบยางแก้คันนะครับเอามากระดึ๊บในปากครับค่อยๆครับค่อยๆขยับใจเย็นครับเวลาตกปลาถ้าปลาเราแหวกนี่โอกาสที่มันต้องแบบว่าเขย่าแบบไปเรื่อยๆตกเพลินๆเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะมีตัวกันไหมแกงเย็นนี่ครับได้แล้วครับเขย่ามันเพลินครับเดี๋ยวออกมากัดก็เป็นกบยางแก้คันครับแกงเย็นกัดสองทีครับทีละกัดไม่โดนเตรียมย้ำครับเตรียมย้ำอีกแล้วก็เขย่าอย่างที่บอกครับตกปลาครับบางทีเจอปลาเขี้ยวครับเราตีนานไม่กัดหรอกคนอื่นมาตีแบบไม้ต้องไม้กัดบางทีแบบปลามยังไม่ออกมาครับต้องอาศัยตีตื้อๆหน่อยเดี๋ยวเป็นกบยางแก้คันนะครับทำให้ปลาที่ระแวงครับกัดง่ายโอเคครับฝากไว้ด้วยสุดยอดผม